ก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านและ FC ช่องริไทพีชาแนลนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเวลาเดิม 18.30 นของทุกวันในเรื่องการเกษตรนะครับโดยวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการไล่หนอนผีเสื้อแมลงและเพี้ยต่างๆตามมาดูกันเลยครับโดยวันนี้ผมจะใช้เจ้าสิ่งนี้นะครับคือลูกเหม็นในการไล่แมลงหนอนผีเสื้อและเพี้ยต่างๆในต้นมะนาวเรามาทำกันเลยครับโดยมีวันนี้ผมจะใช้ขวดน้ำโพลาริตตามมาดูใกล้ๆกันเลยครับขวดน้ำโพลาริตหรือขวดน้ำทั่วไปเราใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับโดยเราจะใช้วิธีการทำแบบง่ายๆโดยใช้มีดนะครับโดยการผ่าแบบนี้นะครับผ่าเป็น2ข้างแบบนี้แล้วก็กรีดด้านล่างนะครับง่ายๆเลยนะครับหลังจากนั้นเราจะแบะขวดออกมาแบบนี้นะครับพับขึ้นสู่ด้านบนแบบนี้เราผ่าทั้งหมดนะครับ3ด้านนี่ครับง่ายๆเลยนะครับหลังจากนั้นเราจะนำลูกเหม็นใส่ไปในรูนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ1ขวดหลังจากนั้นเราจะนำเชือกฟางมาผูกตรงหัวนี้นะครับดูนะครับง่ายไหมครับเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับตรงนี้ที่เราทำไว้แบบนี้เพื่อใส่ก้อนลูกเหม็นลงไปไม่ว่าก้อนใหญ่หรือก้อนเล็กนะครับเราก็ใส่ลงไปตรงนี้ได้นะครับตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดออกโดยทีเดียวเพราะว่าจะเกิดว่าเราตัดออกน้ำฝนหรือว่าน้ำค้างก็จะเข้าไปโดยง่ายเราจะทำปีกไว้แบบนี้เวลาน้ำไหลลงมาก็จะปะทะหรือไหลลงไปตรงนี้นะครับรูตรงที่เราเปิดไว้นี่นะครับเราเปิดไว้เพื่อให้กลิ่นของลูกเหม็นระบายออกมาได้ตรงนี้นะครับเพื่อไล่แมลงต่างๆเพี้ยต่างๆและหนอนผีเสื้อนะครับตามมาดูกันเลยครับโดยวิธีการไล่แมลงหนอนผีเสื้อและเพี้ยต่างๆที่ต้นมะนาวเราจะนำมาผูกไว้ที่ต้นมะนาวระยะเวลาในการใช้นะครับหรือว่าอายุการใช้ของลูกเหม็นประมาณ45วันและเมื่อหลังจาก45วันไปแล้วเราจะต้องมาทำการเปลี่ยนลูกเหม็นนะครับเราจะทำการผูกไว้ที่ต้นมะนาวแบบนี้นะครับได้ผลแน่นอนถ้าเพื่อนๆไปลองทำที่บ้านได้นะครับแต่สำหรับต้นมะนาวที่ใหญ่ๆแบบนี้เราจะต้องใช้2ขวดนะครับเดี๋ยวเราไปแฝนฝั่งนู้นกันอีกขวดนึงนะครับสำหรับต้นมะนาวใหญ่ๆแบบนี้เราก็ใช้2ขวดเลยนะครับและสำหรับต้นมะนาวที่มีขนาดเล็กเราใช้เพียงขวดเดียวก็พอนะครับและสำหรับคลิปนี้ในการไล่แมลงหนอนผีเสื้อและเพี้ยต่างๆที่ต้นมะนาวนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอย่างไรในคลิปนี้ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องริไทพีชาแนลได้นะครับและคลิปนี้ในการใช้ลูกเหม็นและขวดในการไล่แมลงหนอนผีเสื้อและเพี้ยต่างๆที่ต้นมะนาวนะครับก็จบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิไทยพีชาแนลด้วยนะครับทางช่องจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังต่อไปนะครับขอบคุณมากครับจากวิไทยพีชาแนลครับผม